แตงกวาอดีตภรรยาเอภัสสินเปลี่ยนลุคใหม่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสำหรับแตงไทยจิราพรอดีตภรรยาสาวของนักแสดงหนุ่มเอภัสสินเรืองวุฒิเพราะว่ามีข่าวออกมาให้ติดตามกันตลอดแถมก่อนหน้านี้ก็ทำเอาแฟนคลับฮือฮาด้วยหลังแตงกวาเปลี่ยนตัวมาเป็นหนุ่มดอซึ่งต้องบอกเลยว่าความดอเท่ของเจ้าตัวนั้นไม่แพ้อดีตสามีเลยล่ะค่ะและแม้จะเลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังมีมิตรภาพดีๆให้กันเสมอเขาก็มีโมเมนต์ถ่ายรูปประชันความหล่อรวมถึงยังช่วยการเลี้ยงดูอยู่เลยล่าสุดก็ทำให้แฟนๆฮือฮาหลังแตงกวาเปลี่ยนลุคใหม่อีกครั้งซึ่งครั้งนี้ก็ได้ทำทรงผมถ่ายข้างด้วยละค่ะงานนี้หลังจากที่ออกมาอวดภาพลุคใหม่ก็ทำเอาสาวๆเข้ามาคอมเมนต์กันหนักมากเอาเป็นว่าลุคใหม่ของสาวแตงกวาจะหล่อเก๋าใจกว่าเดิมขนาดไหนไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะเรียกได้ว่าทรงผมใหม่นี้ก็ทำแฟนคลับใจละลายอีกแล้วละค่ะทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชมกันรัวๆเลยว่าหล่อมากบางคนก็ทักเลยว่าเหมือนกับนักร้องไอดอลเกาหลีชื่อดังอย่างจีดราก้อนเลยและสำหรับสาวๆคนไหนที่ชื่นชอบหรืออยากติดตามก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในอินสตาแกรมที่ tk.tangji ของคุณแม่กันได้เลยค่ะพอมันจะมีภาพความหล่อเท่แบบนี้ออกมาให้ติดตามกันอยู่ตลอดก็เป็นอีกหนึ่งสาวคนดังที่เปลี่ยนแปลงตัวเองจนหลายคนจำแทบไม่ได้เลยแต่แม้ว่าลักษณะภายนอกจะเปลี่ยนไปยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือการทำหน้าที่ของคุณแม่ของเจ้าตัวนั่นเองล่ะค่ะ